รากฏการณ์ครั้งใหม่แห่งวงการแฟชั่นไทยรายการเวอร์ไรตี้ที่ค้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่มาประดับวงการแฟชั่นไทยโดยการคัดสรรนักออกแบบมากมายจากทั่วประเทศและในที่สุดก็ได้นักออกแบบผู้ผ่านเข้ารอบเพียง12คนที่จะต้องดีไซน์ฝันของตัวเองเพื่อที่จะเป็นสุดยอดดีไซเนอร์หน้าใหม่แห่งวงการแฟชั่นไทยซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Thailand Fashion Expo 2010โดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์เส้นทางของนักออกแบบทั้ง12คนพวกเขาจะต้องผ่านการทดสอบจากโจทย์สุดหินตลอด8สัปดาห์ด้วยกันโจทย์แรกกับโจทย์รีไซเคิลโดยนักออกแบบจะต้องดีไซน์คอลเลกชันจากวัสดุที่ถูกที่สุดทำให้ดูมีราคาแพงที่สุดซึ่งสวมใส่โดยนางแบบระดับท็อปโมเดลของเมืองไทยโจทย์ที่2กับโจทย์ไทยคอตตอนทูรันเวย์ผ้าไทยสู่สากลภายใต้คอลเลกชันออทัมวินเทอร์โจทย์ที่3กับโจทย์เมคโอเวอร์กับการดีไซน์ชุดออกงานให้กับผู้หญิงธรรมดาให้สวมใส่แล้วดูดีที่สุดโจทย์ที่4กับโจทย์ดีว่าชุดพิเศษสำหรับคนพิเศษซึ่งเป็นชุดแต่งงานในฝันของคุณมาช่าวัฒนพาณิชย์โจทย์ที่5กับโจทย์Underwear Go Outerwear การออกแบบชุดชั้นในให้สามารถนำมาสวมใส่เป็นชุดชั้นนอกและสามารถสวมใส่ในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวที่สุดโจทย์ที่6กับโจทย์ Functional Textiles ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมผ้าสมัยใหม่มาทำแฟชั่นสมัยใหม่เพื่อสุภาพบุรุษโจทย์ที่7กับโจทย์ระดับประเทศการออกแบบชุดราตรียาวสำหรับผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายของการประกวดนางสาวไทยปี2553และโจทย์สุดท้ายสำหรับนักออกแบบ5คนสุดท้ายกับโจทย์ My Collection การออกแบบและดีไซน์คอลเลกชันที่เป็นตัวตนของตัวเองซึ่งต้องออกแบบทั้งหมด10ชุดภายในเวลา200ชั่วโมงโดยนักออกแบบจะต้องเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงของการเป็นดีไซเนอร์ตลอดระยะเวลา8สัปดาห์ในการอยู่ร่วมกันณดีไซน์เซ็นเตอร์ของนักออกแบบทั้ง12คนที่ได้ร่วมแบ่งปันทั้งความสุขความสนุกความเศร้าจนมาถึงวันนี้พวกเขามีความฝันเดียวกันนั่นก็คือการเป็นสุดยอดดีไซเนอร์หน้าใหม่แห่งวงการแฟชั่นไทยในรายการ The Designer ฝันตามคิดชีวิตมีดีไซน์และนี่ก็คือเส้นทางของนักออกแบบ5คนนะคะที่ก้าวเข้ามาสู่การเป็นสุดยอดดีไซเนอร์หน้าใหม่แห่งวงการแฟชั่นไทยกับการเป็นเดอะดีไซเนอร์ในวันนี้ค่ะครับและณบัดนี้ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมขอนำทุกท่านนะครับไปพบกับนักออกแบบ5คนสุดท้ายของรายการ The Designer ฝันตามคิดชีวิตมีดีไซน์ครับเริ่มจากคนแรกครับน้องเกียรติเกียรติกรเจริญพาณิชย์ครับท่านที่2ค่ะน้องเบียร์เฉลิมอินทรลักษณ์ค่ะวันนี้สวยงามมาเลยนะฮะคนที่3ครับน้องดุ๊กดิ๊กวรรณกรอุ่นวิเศษครับและคนที่4คุณแมนดี้ชนะพลเล็กประเสริฐค่ะและคนสุดท้ายของเราครับคุณยอดโยโกะสิรัตน์ตันติยาพงษ์ครับและนี่ก็คือนักออกแบบรุ่นใหม่ของเมืองไทยครับสำหรับโจทย์ในสัปดาห์สุดท้ายนะคะในการทดสอบฝีมือความสามารถในการออกแบบและตัดเย็บของนักออกแบบทั้ง5คนนะคะพวกเขาจะต้องออกแบบและตัดเย็บทำคอลเลกชันที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดโดยมีที่ปรึกษาเป็นดีไซเนอร์ชั้นนำแห่งเมืองไทยนะคะซึ่งนักออกแบบจะต้องออกแบบคอลเลกชันเสื้อผ้าทั้งหมด10ชุดภายในเวลา
200ชั่วโมงค่ะคโดยพวกเขานะคะจะต้องตัดชุดไว้แล้วล่วงหน้าสำหรับนางแบบและนายแบบที่ได้ใส่บนเวทีแห่งนี้นะคะคเพื่อที่จะค้นหา1คนที่จะได้มาเป็น The Designer ค่ะใช่ครับโดยผู้ที่ชนะเลิศนะครับในวันนี้ครับจะได้รับโล่รางวัล นะครับพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาทครับและจากเย็บผ้าจากเบอร์นิน่ามูลค่า 46,900 บาทครับนอกจากนั้นนะครับเขายังจะได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงนะครับกับทีมงานดีไซเนอร์ของบริษัทในเครือ Just Bow ครับเป็นระยะเวลา1ซีซั่นหรือว่า6เดือนนั่นเองครับและนอกจากนี้ครับยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนะครับในต่างประเทศกับกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยและนักออกแบบทุกคนครับทุกๆคนเลยนะครับจะได้ร่วมงานนะครับกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ร่วมกันออกแบบคอลเลคชันของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอีกด้วยครับค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันขอแนะนำให้นักออกแบบทุกคนรู้จักกับคณะกรรมการทั้ง7ท่านผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของวงการแฟชั่นไทยนะคะที่จะมาคอมเมนต์แล้วก็ตัดสินผลงานของทุกท่านนะคะท่านแรกได้แก่คุณสิริชัยทหารานนท์เจ้าของแบรนด์เทียเตอร์ค่ะท่านที่2ครับคุณกุลวิทย์เลาสุขศรีครับบรรณาธิการบริหารนิตยสารแอลประเทศไทยครับท่านที่3คุณชนิตาปรีชาวิทยากุลเจ้าของแบรนด์เซนาดาท่านที่4ครับคุณจิตสิงห์สมบุญครับดีไซเนอร์แบรนด์ Prehow by Greyhound ครับท่านที่5คุณพลพัฒน์อัศวประภาเจ้าของแบรนด์อัศวะท่านที่6ครับคุณเมธินีกิ่งพยอมชัพเพลครับดารานางแบบชื่อดังของเมืองไทยครับและท่านสุดท้ายครูอาร์ตอารยาอินทราสไตลิสต์และผู้ดูแลหน้ากากแบบทั้ง5ท่านค่ะและนอกจากนี้นะคะวันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการที่เคยมาร่วมในรายการแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงแฟชั่นมาร่วมงานกับเราในวันนี้หลายท่านเลยทีเดียวนะคะแต่สำหรับตอนนี้ดิฉันขอส่งนักออกแบบทั้ง5ท่านกลับไปเตรียมตัวหลังเวทีก่อนค่ะเชิญค่ะอีกสักครู่หนึ่งครับเราจะได้ชมนะครับผลงานนะฮะการออกแบบของนักออกแบบทั้ง5คนสุดท้ายของรายการ The Designer อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับจากภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นะฮะทั้งนักออกแบบแล้วก็นางแบบแล้วก็นายแบบเนี่ยนะครับทุกคนต่างเตรียมตัวกันพร้อมแล้วล่ะครับพวกเขาเนี่ยนะครับได้จับสลากลำดับการโชว์นะครับลำดับของการนำเสนอผลงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมโชว์ของพวกเขาเรามารู้จักกับตัวตนของนักออกแบบกันก่อนดีกว่านะครับว่ากว่าจะมาเป็นดีไซเนอร์จนกระทั่งถึงสัปดาห์สุดท้ายนี้ได้เนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเริ่มทีละคนเลยดีกว่าครับเราจะเริ่มจากคนแรกก่อนครับเส้นทางของนักออกแบบที่ชื่อว่าน้องเกียรติครับเกียรติเกียรติกรเจริญพานิชดีไซเนอร์เด็กนอกเดินทางกลับจากลอนดอนเพื่อมาร่วมการแข่งขันค้นหาสุดยอดดีไซเนอร์เขามีความมุ่งมั่นเกินร้อยตั้งใจจริงเกินล้านมีสไตล์เป็นของตัวเองมองแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าไม่ได้มีดีแค่ชุดดานใจในการเป็นดีไซเนอร์นะครับมันก็คงเริ่มมาจากที่ตอนเด็กๆเนี่ยได้ตามคุณแม่ไปร้านตัดเสื้อบ่อยๆแล้วก็เห็นกระบวนการการทำงานของดีไซเนอร์อะไรพวกนี้ครับทำให้แบบเอ้ยดีจังเลยถ้าเกิดว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใครสักคนสวยขึ้นแล้วก็มั่นใจอะไรเงี้ยครับสำหรับความฝันสูงสุดในการเป็นดีไซเนอร์ก็คงเป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่แบบ H&M แห่งเมืองไทยอยากให้คนทั่วโลกเนี่ยถ้าเป็นไปได้ได้ใส่เสื้อผ้าของเกียรติจะทำเต็มที่จะเอาจะเค้นเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ทุกอย่างที่มีในหัวที่มีในตัวทั้งหมดเนี่ยรีดออกมาเป็นคอลเลกชันที่จะต้องดูดีที่สุดแล้วก็สวยที่สุดแล้วก็จะทำให้คณะกรรมการประทับใจที่สุดเพื่อที่จะชนะใจทุกคนครับผมแล้วก็จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าแบบเกียรติก็เหมาะที่จะเป็นเดอะดีไซเนอร์ครับThank you.